่สั่นคลอนภูมิธรรมลั่นกระแสหนุนพรรคประชาชนไม่เขย่าความนิยมพท.การเมืองวันที่10สิงหาคม2567 11 นาฬิกา 29 นาทีไม่สั่นคลอนภูมิธรรมลั่นกระแสประชาชนหนุนพรรคประชาชนไม่เขย่าความนิยมพท.ลั่นดูการทำงานชี้กว่าจะเลือกตั้งยังอีกนานเมื่อวันที่10สิงหาคมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสตอบรับพรรคประชาชนที่มีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลเป็นหัวหน้าพรรคที่เปิดตัววันแรกมีผู้บริจาคสนับสนุนและสมัครสมาชิกพรรคจำนวนมากว่ามองว่าเป็นปกติที่แต่ละพรรคจะผู้สนับสนุนส่วนกระแสจะดีหรือไม่ต้องดูที่การทำงานของแต่ละคนในแต่ละพื้นที่จะแสดงบทบาทออกมาให้ประชาชนเห็นว่าได้ทำเพื่อประโยชน์ประชาชนหรือไม่ส่วนเรื่องโซเชียลที่ตอบรับนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งยังไม่ใช่สิ่งสำคัญประเด็นคือการทำงานผู้สื่อข่าวถามว่ากระแสประชาชนจำนวนมากที่สนับสนุนจะส่งผลสั่นคลอนความนิยมของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าจะสั่นคลอนหรือไม่คงต้องมองไปอีกยาวและขึ้นอยู่กับบทบาทการทำงานตอนนี้ยังมีเวลาอีกนานกว่าจะไปถึงการเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อถามถึงการจับตามองการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งแทนตำแหน่งที่ว่างควรเปิดโอกาสให้เป็นคนที่มาจากอดีตพรรคก้าวไกลหรือฝ่ายค้านหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเรื่องนี้ควรให้เป็นหน้าที่ของสภาพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้มาทำหน้าที่ต่อไปพ่อวีวีระพงศ์หัวหน้าวงหมอลำศิลปินภูไทยสุดปลื้มเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์บันเทิงวันที่9สิงหาคม2567 18 นาฬิกา 57 นาทีพ่อวีวีระพงศ์หัวหน้าวงหมอลำศิลปินภูไทยสุดปลื้มเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เป็นหมอลำรุ่นใหญ่ระดับตำนานนับได้ว่าเป็นคนแรกของหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองกาลสินสารคามกาเต้นก้อนล่าสุดพ่อวีวีระพงษ์วงศ์สินที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้านสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2566จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมไปวันที่7สิงหาคม2567โดยพ่อวีเผยว่าถือเป็นความภาคภูมิใจปราบปลื้มมากๆครับเป็นสิ่งที่สูงสุดสำหรับชีวิตการเป็นศิลปินของผมเป็นเกียรติมากครับที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้เห็นคุณค่าของงานของเราการทำงานของเราเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นสิ่งที่เราทำมาตลอดชีวิตการเป็นศิลปินการทำงานก็มีคนเห็นคุณค่าพ่อก็หวังว่าจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ต้องขอบคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สถาบันอันทรงเกียรติคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ขาดไม่ได้วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ที่ทำให้ผมได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ครั้งนี้จากนี้ไปผมก็จะตั้งใจรักษาส่งเสริมอนุรักษ์และต่อยอดหมอลำทำนองกาฬสินธุ์สารคามกาเต้นก้อนให้คงอยู่กับคนรุ่นหลังตลอดไปสุชาติขนทัพสินค้าเกรดพรีเมียมทั่วไทยโชว์งานใหญ่ FTA แฟร์กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนการเมืองวันที่9สิงหาคม2567 17 นาฬิกา 5 นาทีสุชาติขนทัพสินค้าเกรดพรีเมียมทั่วไทยโช
ชว์งานใหญ่ FTA แฟร์ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกรุยทางขายตลาดการค้าเสรีชวนชิมช็อป 12-18 สิงหาคมนี้วันที่9สิงหาคม2567นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดงาน FTA แฟร์นำสินค้าไทยสู่ตลาดการค้าเสรีระหว่างวันที่12-18สิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม9เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศและประชาสัมพันธ์สินค้าของดีในชุมชนที่มีศักยภาพและพร้อมส่งออกโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี FTA ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งผลักดันการใช้ประโยชน์จาก FTA พร้อมกับนำผลจากการเจรจาไปสื่อสารกับเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและขยายการส่งออกสินค้าไทยไปตลาดโลกนายสุชาติกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะนำสินค้าชุมชนมาจำหน่ายและโชว์ศักยภาพให้เป็นที่รู้จักซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและส่งมอบสินค้าคุณภาพเกรดพรีเมียมให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ที่ไทยมีอยู่15ฉบับกับ19ประเทศอาทิอาเซียนจีนและอินเดียเป็นเครื่องมือสร้างแต้มต่อทางการค้าในตลาดการค้าเสรีมั่นใจว่าผู้ประกอบการไทยจะสามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ในระยะยาวรวมทั้งสินค้าในชุมชนสามารถเชื่อมโยงกับตลาดโลกและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศด้านนนท์ ส.โชติมาเอี่ยมสวัสดีกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการจัดงาน FTA แฟร์ตลอด5ครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับมาอย่างดีซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่6โดยกรมจะนำผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรซึ่งเป็นเครือข่ายของกรมที่มีศักยภาพทั่วประเทศจำนวน40รายเข้าร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าเกรดพรีเมียมทั้งอาหารเครื่องดื่มของใช้ผ้าทอเสื้อผ้าและเครื่องประดับอาทิกาแฟตาอยู่โกโก้ช็อกโก้ทอสไอศกรีมบุญยเกียรติเพชรบูรณ์ชาบ้านรักไทยแม่ฮ่องสอนมะม่วงเบาดีฟรุตสงขลาเห็ดนางฟ้าอบกรอบมัทรูมกระเป๋าจากใบไม้ลีฟครีเอชั่นเชียงใหม่เสื้อผ้าพิมพ์ลายใบไม้บ้านโคกขามสมุทรสาครและเครื่องประดับจากเทวิกาและแพนด้าจิวเวลรี่จันทบุรีภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจอาทิการจัดเสวนาให้ความรู้เรื่อง FTA และการค้าระหว่างประเทศการจับคู่ธุรกิจเพิ่มพันธมิตรการค้ากับโมเดิร์นเทรดอาทิการบินไทยแอร์เอเชียนกแอร์คิงพาวเวอร์ทอปัดเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลสยามพิวัตรบิ๊กซีโลตัสและไปรษณีย์ไทยและเปิดคลินิกให้คำปรึกษาเชิงลึกเรื่อง FTA รวมทั้งกิจกรรมการสาธิตการทำอาหารจากเชฟชื่อดังและเดินแฟชั่นโชว์จากสินค้าภายในงานพร้อมรับชมมินิคอนเสิร์ตจากสอนรามน้ำเพชรและตรีชัยนรงค์ทั้งนี้กรมขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมชิมช็อปสินค้าดีมีคุณภาพภายในงาน FTA แฟร์ระหว่างวันที่12-18ส.คนี้ณบริเวณลาน Work and Play ชั้น1เซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม9